่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่าที่หัวหน้าพักครับผมพักดีเหล่าลาภะนะครับเป็นว่าที่หัวหน้าพักไทยทวีคูณนะครับพี่พักดีกับผมปรมาจารย์โบบีเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งพักไทยทวีคูณนะครับจุดยืนของพักไทยทวีคูณคือทำมาหารวยทำทุกวิถีทางให้คนไทยรวย10เท่าใน10ปีดังนั้นทิศทางของเราจึงเริ่มต้นด้วยการทำให้คนไทยลดกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคนจนในการทำมาหารวยเราจะลดให้หมดเริ่มจากทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนยากจนทำมาหากินได้24ชั่วโมงลดข้อจำกัดในการทำมาหากินลงให้หมดคนจนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนจนต้องทำมาหากินได้อย่างเต็มที่เราต้องลดข้อจำกัดในการทำมาหากินของคนจนลงให้ได้มากที่สุดการจะช่วยเหลือคนจนไม่ใช่การแจกเงินแต่คือการให้โอกาสคนจนจะรวยได้อย่างไรถ้าเขาต้องแบกดอกเบี้ยปีละ 300% เราต้องทำให้คนจนเข้าถึงดอกเบี้ยร้อยละ 8% ต่อปีไม่ใช่ 300% ต่อปีเราต้องทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่า 8% ต่อปีเป็นอาชญากรสงครามพวกนี้จะต้องยึดทรัพย์แล้วก็เนรเทศแล้วเอาทรัพย์ที่ยึดได้มาแจกคนจนอย่างโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นไหมเราเห็นสภาพคนยากจนไหมพวกเขาไม่ได้รับการเหลียวแลนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมจะช่วยคนเหล่านี้อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ 3,000 บาททุกเดือนผมจะช่วยคนเหล่านี้ด้วยการฟรีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผมจะช่วยคนเหล่านี้ด้วยการพักชำระหนี้อย่างน้อยเนี่ย24เดือนลดดอกเบี้ยอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งและให้สินเชื่อเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนละ1ล้านบาทในการฟื้นฟูเพื่อให้เขายืนได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่เงิน 850,000 ล้านบาทที่รัฐบาลเอาเงินภาษีพวกเราไปให้กับธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการแต่ธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมปล่อยเอาเป็นว่าขนาด CP กู้ไม่ได้เบียสิงกู้ไม่ได้เบียช้างกู้ไม่ได้เซนท่านกู้ไม่ได้มหาเศรษฐีทั้งหลายแหล่ก็กู้ไม่ได้เพราะรายได้เขาลดลงธนาคารพาณิชย์เขาถือว่าถ้ารายได้คุณลดลงคุณกู้เงินเพิ่มไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นสินเชื่อ 850,000 ล้านที่ไม่มีใครกู้ได้แม้ว่าดอกเบี้ยจะ 2% นี่คือตัวอย่างนะครับแนวทางของพรรคไทยทวีคูณเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเน้นให้ประชาชนมีรายได้ที่ชัดเจนทั้งจากเรื่องของฟ้าทลายโจรที่จะสามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกเนื่องจากฟ้าทลายโจรเป็นยาชนิดเดียวที่สามารถที่จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับจากโควิด-19 แล้วก็รักษาโควิด-19 ได้ผลที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถปลูกฟ้าทลายโจรได้มากพอเราก็จะสามารถที่จะมีรายได้ปีละ100ล้านล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการสร้างโครงการที่ดีกว่าแซนด์บ็อกซ์อะไรดีกว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือเรื่องของ
ศูนย์หลังเกษียณเราจะไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวแต่เราจะทำเป็นศูนย์หลังเกษียณโลกนะครับศูนย์หลังเกษียณโลกเนี่ยก็คือการเปิดให้นักผู้สูงวัยหรือคนที่เกษียณแล้วนะครับจากทั่วโลกจำนวนไม่เกิน100ล้านคนนะครับสามารถที่จะซื้อตั๋วนะครับเป็นวีซ่าตั้งแต่กี่ปีก็แล้วแต่แต่เราคิดก็ปีละล้านนะครับคุณจะซื้อกี่ปีก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเข้ามาพักอาศัยได้ด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ300ล้านล้านบาทต่อปีโดยเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าออกเข้าออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกทั้งปีแล้วก็ได้เงินแค่100ล้านบาทต่อปีแล้วก็เสี่ยงกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆไม่รู้จบสิ้นเพราะศูนย์หลังเกษียณเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมคนที่มาพักกับเราเนี่ยเราจะกักตัวเขา30วัน60วัน90วันได้ทั้งนั้นเพราะเขาอยู่หลายปีดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาที่เราจะกักบริเวณเขากี่วันก็ได้และเขาอยู่กับเรายาวบางคนก็ปลูกบ้านออกแบบบ้านเองนะครับและหลังจากนั้นเราก็มีโครงการที่ทำเงินได้มากกว่านี้นะครับและก็เรื่องของโครงการที่จะเราเรียกว่าขายสัญชาติไทยนะครับให้คนที่ลงทุน 1,000 ล้านบาทนะครับสามารถได้สัญชาติไทยโดยเราเปิดรับเนี่ยพอเราเปิดรับเนี่ยเราก็จะได้เงินมาอีกประมาณ100ล้านล้านบาทและที่สำคัญโครงการมหานครคลองไทยโครงการมหานครคลองไทยจะเป็นโครงการที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียตัวโครงการนี้จะขุดคลองกว้าง6กิโลเมตรลึก40เมตรและขุดจำนวนทั้งสิ้น6คลองเป็นคลองการค้านะครับ4คลองจะเป็นคลองทางการค้า2คลองจะเป็นคลองสำหรับให้เรือวิ่งผ่านอย่างเดียวสามารถรองรับเรือได้อย่างน้อยวันละ 1,000 ลำสามารถที่จะมีการค้าขายนะครับได้ถึงปีกำไรปีละ350ล้าน750ล้านล้านบาทต่อปีกำไรนะฮะโดยโครงการนี้จะลงทุนประมาณ100ล้านล้านบาทหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ่ะแล้วเราจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกาจะไม่ยอมจีนจะไม่ยอมระบบอาวุธเราจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อนบ้านจะมารังแกเราเขาจะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำมาปิดคลองเราท่านสั้นนะครับ50ล้านล้านบาทเป็นงบสำหรับซื้ออาวุธเช่าอาวุธสร้างอาวุธนะครับอีก50ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบก่อสร้างขุดคลองนะครับแล้วก็สร้างเกาะเทียมในอ่าวไทยดังนั้นงบซื้ออาวุธ50ล้านล้านบาทเนี่ยก็จะประมาณ2เท่าของงบทางทหารของสหรัฐอเมริกาทั้งปีนะครับซึ่งมันมากพอที่เราจะทำการซื้อหรือเช่าเรือดำน้ำได้ถึง300ลำและพร้อมกับเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบแล้วก็ขีปนาวุธทุกชนิดเรียกได้ว่าไม่มีใครกล้ามารังแกเราอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเนี่ยรายได้จากมหานครคลองไทยจะทำให้คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างน้อยเดือนละ 40,000 บาททุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตายหมายความว่าถ้าบ้านไหนมี4คนพ่อแม่ลูก2คน4ชีวิตได้164คูณ4ได้106บ้านไหนมีปู่ย่าตายายอยู่กัน8คน8 4 32ได้ 320,000 บาทต่อเดือนจนกว่า
จะมีใครตายนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านไหนมีลูก8คนนะมีปู่ย่าตายายเท่าไหร่12คนถูกไหม12คน12 4 48รับไป 480,000 บาททุกเดือนครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับปั๊ม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 กันใหญ่นะประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนประชากรอีกต่อไปถูกไหมครับเช้าก็ชวนเข้าห้องเย็นก็ชวนเข้าห้องบ่ายก็ชวนเข้าห้องทีนี้ปั๊มลูกหลานกันเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมเราแก้ปัญหาได้เลยนะเรื่องว่าเด็กเกิดไม่พอคราวนี้เกิดกันเต็มเลยเด็กเราก็ได้รับการดูแลดีพอในปีที่2 3 4 5 6 7 8ทางมหานครคลองไทยกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็จะมีเงินมาดูแลเรื่องของสวัสดิการการศึกษารักษาการศึกษาเนี่ยหมายถึงว่าเตรียมอนุบาลยันปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์ฝึกอาชีพเรียนภาษาเรียนวิชาชีพอย่างอื่นเรียนทำอาหารได้หมดฟรีหมดทุกอย่างฟรีอยากจะเรียน193ภาษาฟรีและที่สำคัญเวลาสอบถ้าสอบผ่านหมายถึงแตกฉานนะฮะคนไทยที่พูดได้ภาษาต่างชาติ1ภาษาจะได้รับอีก 10,000 บาทนะครับเช่นพูดภาษาอังกฤษปรอรับไปอีก 10,000 พูดจีนอังกฤษปรอได้ไปอีก 20,000 เดิมได้ 40,000 ถูกไหมจีนปรออังกฤษปรอ 60,000 อันนี้ฝรั่งเศสปรออีก 10,000 เป็น 70,000เยอรมันปลอรับไป 80,000 รัสเซียปลอ 90,000 คราวนี้ถ้าพูดภาษาสวีเดนปลอเอาไปอีก 11,000 เห็นไหม 100,000 แล้วถ้าพูดได้15ภาษารับไป 150,000 ยังไม่รวมเงินเดือนอย่างอื่นเราต้องการให้คนไทยทุกคนพูดได้193ภาษา193ภาษาแบบปรอนะฟังพูดอ่านเขียนเพราะนี่คือแสนยานุภาพทางการสื่อสารและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางของโลกมหานครคลองไทยจะเป็นมหานครหลวงของโลกที่ทำให้ประเทศไทยเป็นมหานครหลวงของโลกที่จะนำเอาสันติสุขมาสู่โลกนี้อย่างแท้จริงยิ่งกว่า UN ยิ่งกว่า WHO เพราะผู้นำประเทศทุกคนจะมาลั่นลากันที่ประเทศไทยจะมาลั่นลากันที่มหานครคลองไทยเขาจะมาประชุมกันเขาจะมาประชุมกันแบบไทยๆเขาประชุมไปเขาก็จิบวายไปวายขวดละแสนขวดละ 500,000 อาหารอร่อยอาหารไทยที่ทำจัดสรรอย่างดีด้วยระบบบริการสุดยอดซึ่งผมไม่สามารถบอกในที่นี้ได้เอาเป็นว่าบริการเลี้ยงดูปูเสือทุกระดับประทับใจรับรองว่ามาแล้วผ่อนคลายอารมณ์ดีสุดๆเรื่องแบบนี้ไม่มีใครสู้คนไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนวดน้ำมันในเรื่องของการบริการคนไทยสามารถที่จะบริหารจัดการให้ผู้นำให้ไบเดนกับสีเจิ้นผิงเนี่ยเขาสามารถที่จะนั่งกินเหล้าชนแก้วกันเออเชียร์ไบเดนเออสีเจิ้นผิงเย้แล้วก็เขาก็คลายเครียดคลายความขัดแย้งแล้วก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลดความแข็งกร้าวลงแล้วก็เป็นเพื่อนกันในที่สุดแทนที่ว่าฮึ่มฮั่มจะกดปุ่มนิวเคลียร์กันแล้วกำลังจะสั่งกองเรือบุกแล้วโจมไปแอทแทกไม่มีไบเดนยกหูสั่งจอดกำลังกูเมาแล้วสีจันผิงก็บอก
วอเหาเห่าถอนกำลังกูก็เมาแล้วเหมือนกันคือมันเป็นกลยุทธ์วิธีของคนไทยเรานึกดูนะปกติผมถามสิมันเคยมีที่ไหนในโลกไหมผู้นำ193ประเทศมานั่งกินเหล้าชนแก้วกันเช็งเช็งเช็งไม่มีแต่ประเทศไทยทำได้ที่มหานครของไทยทำได้เราสามารถทำให้ผู้นำทุกประเทศเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนซีปึ๊กด้วยแล้วซีปึ๊กขนาดที่ว่าพอปึ๊กกันแล้วนี่นะความขัดแย้งนอกจากไม่มีแล้วนะตามมาด้วยการค้าขายพอตามมาด้วยการค้าขายนะทีนี้ความขัดแย้งไม่มีค้าขายมันก็ลื่นจากเดิมตั้งแง่ว่าจะขึ้นภาษี 15% ไม่ได้ถ้าเองขึ้นภาษีค่า 15% ค่าก็จะขึ้นภาษีเอง 20% ที่ของไทยก็คือคุยกันโอเคฟรีเทรดไม่ต้องเก็บภาษีจบถ้อยทีถ้อยอาศัยแลกกันเป็นโควต้าว่าโอเคไม่เก็บภาษีเท่านี้แลกกับไม่เก็บภาษีเท่านี้จบคุยจบง่ายๆหรือไม่ก็คือเอามาขายที่คลองไทยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอเมริกาคุยกับจีนไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยคุยผ่านผู้ว่ามหานครโบบีผู้ว่าคลองไทยโบบีเนี่ยผู้ว่าบอกคลองไทยโบบีไปเคลียร์ให้เอาอย่างนี้อเมริกาจะค้ากับจีนคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยของเอามาฝากไว้ที่คลองไทยจีนเอาของมาฝากไว้ที่คลองไทยภาษีไม่เก็บจีนมาฝากไม่เก็บอเมริกามาฝากไม่เก็บไม่มีใครต้องเสียภาษีเก็บแต่ค่าคอมดีไหมค่าคอมคือผู้ว่ามหานครคลองไทยโบบีเก็บค่าคอม 3% เก็บเข้าคลองไทยนะไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าสบายไหมไม่ต้องไปเสีย 15% กุ้นวายนะใช้ระบบนี้เข้าใจแล้วยังว่าทำไมทุกประเทศอยากค้าขายผ่านคลองไทยเพราะมันไม่ต้องเสียภาษีมันปลอดภาษีไม่มีภาษีระหว่างประเทศเสียแต่ค่าคอมแล้วจะไม่รักคลองไทยได้อย่างไรบริการก็ดีดีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นระบบ AI ขนส่งฉับไวสินค้ามีให้เลือก11ล้านล้านชนิดแหมใครสู้ได้รถยนต์ก็มีให้เลือกเป็นล้านคันนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสนามทดสอบรถนะเรามีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรามีมอเตอร์เวย์ที่ดีที่สุดในโลกและเชื่อมรถไฟรางคู่ทั่วเอเชียชั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยและจะสร้างสนามบินทุกจังหวัดในประเทศไทยหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมปรมาจารย์โบบีพรรคไทยทวีคูณต้องสร้างสนามบินทุกจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดไหนเล็กเราสร้างสนามบินเล็กจังหวัดไหนใหญ่เราสร้างสนามบินใหญ่เพราะสนามบินเล็กเราใช้เครื่องบินเล็กในการขนส่งพืชผลทางการค้าและสำหรับเครื่องบินเล็กไปลงได้เพื่อส่งเสริมการค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สำคัญมันหมายถึงชีวิตคนไข้ในบางครั้งเนี่ยสนามบินเล็กสามารถช่วยชีวิตคนได้เพราะมันประหยัดเวลาไปได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลายคนก็อาจจะบอกว่าเถียงว่าทำไมไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันช้าครับต้องเข้าใจนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันบินช้ากว่าเครื่องบินประมาณ2เท่าสวัสดีครับก็ขอแนะนำอุดมการณ์ของพรรคแล้วก็วิสัยทัศน์ของพรรคสั้นๆนะครับนี่คืออุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนกฎ
ชีวิตเปลี่ยนนะครับและนี่คือวิสัยทัศน์ของพรรคพรรคเราเชื่อว่าความทุกข์คุกที่ขังคนความจนนะครับความเกลียดชังมันไม่ได้สร้างโดยธรรมชาติแต่มันสร้างโดยคนที่เป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพรรคไทยทวีคูณเมื่อเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็จะเอาสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ออกจากสังคมไทยส่วนจะเป็นอย่างไรก็ค่อยๆติดตามไปนะครับขอบพระคุณครับขอสวัสดีนะครับสำหรับการทำงานของพรรคไทยทวีคูณนะครับเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ในการทำงานของพรรคก็คงจะเน้นไปในเรื่องของการเสริมสร้างการมีรายได้ของพี่น้องประชาชนนะครับการเข้าถึงนโยบายเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งเป็นประชานิยมอยู่ในเวลานี้ขับเคลื่อนให้ไปถึงความเป็นนโยบายรัฐสวัสดิการซึ่งผมเชื่อว่าในหลายๆพรรคการเมืองนะครับในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะดำเนินการผลักดันสิ่งเหล่านี้เหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านหัวหน้าพรรคและว่าที่หัวหน้าพรรคตลอดจนว่าที่กรรมการบริหารพรรคก็เห็นตรงกันว่าในสนามการเมืองนะครับการเมืองไทยในเวลานี้ยังไม่มีพรรคใดที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในโอกาสของการก่อตั้งพรรคเราก็คงจะมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้ที่มากพอนะครับลดภาระหนี้สินตลอดจนซัพพอร์ตหรือสนับสนุนดูแลตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่หลายๆรัฐบาลพยายามพูดถึงเราก็ขอเป็นพรรคทางเลือกที่จะมาทำนโยบายตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธพิกุลงามนะครับว่าที่โฆษกของพรรคไทยทวีคูณวันนี้ก็คือหน้าที่ของผมก็เดี๋ยวจะมีหน้าที่ก็คือในการที่จะประสานสื่อมวลชนหรือรับเรื่องร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ผมจะเป็นตัวแทนได้เป็นปากเสียงให้พ่อแม่ประชาชนทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องประชาชนไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายพักดีเหล่าลาภะว่าที่หัวหน้าพรรคไทยทวีคูณก็อยากจะฝากประชาชนคนไทยนะครับให้ได้รู้จักพรรคเราแนวทางของเราความตั้งใจของพรรคเรานะครับก็คือนโยบายของเราหลักๆก็คือ 1. เราเทิดทูนพ่อหลวงร.9โดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็จะมาเพิ่มพูนให้เกิดผลเพิ่มพูนสู่เกษตรนวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะยกระดับเกษตรกรไทยในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ข้อที่2เราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนไว้ทำรงไว้ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและข้อที่3เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศด้วยภาคเกษตรกรรมและโดยและโครงการทำมาหารวยของท่านอาจารย์โบบิพูดถึงคลองไทยพูดถึงสินค้าอะไรต่างๆนี่แหละที่จะยกระดับให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น10เท่าใน10ปีและนโยบายที่สำคัญในข้อที่4ที่เมื่อกี้ก็ต่อยอดจากที่อาจารย์โบบิพูดถึงสมุนไพรไทยนะครับฟ้าทลายโจรก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถที่จะระงับยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้นะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรของไทยมาแต่ดั้งแต่เดิมพรรคไทยทวีคูณของเรามีนโยบายที่จะจัดตั้งกระทรวงแพทย์แผนไทยฟังดีๆนะครับกระทรวงแพทย์แผนไทยตอนนี้เรามีกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็ต่อยอดให้มีกระทรวงแพทย์แผนไทยมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเป็นโรงพยาบาลทางเลือกและอย่างยิ่งครับให้มีวิทยาลัยแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อยอดเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีคนที่มีผู้สูงอายุ
ที่มีศาสตร์มีความรู้ต่างๆในเรื่องยาก็มันก็จะหมดไปถ้าไม่มีการสืบทอดคนเหล่านี้แหละครับเป็นปราชญ์แผ่นดินที่จะนำตำรับตำรานำความรู้มาบรรจุไว้ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปก็จะเป็นการที่จะทำให้มีระบบระเบียบเพราะปัจจุบันการศึกษาก็เอาไปบรรจุไว้ในวิทยาลัยต่างๆคือไม่เป็นตัวของตัวเองในโรงพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลแต่ทำไมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยมันต้องมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็จะกว้างไกลก่อเกิดรายได้อย่างที่อาจารย์โบบีว่าไว้เพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยก้าวไปยิ่งใหญ่สู่ระดับโลกอันนี้คือสิ่งคือเป็นนโยบายคร่าวๆทางพรรคไทยทวีคุณเราก็จะได้ปรึกษาหารือนะครับว่าเมื่อมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินเราก็จะได้มีการจัดตั้งจัดประชุมเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการพรรคแล้วก็เสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องประชาชนคนไทยให้พรรคไทยทวีคูณเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องนะครับก็คือให้เรามีโอกาสได้ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมั่นคงในด้านเศรษฐกิจการเมืองและก็มั่นคงในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นขอโอกาสให้พวกเราได้ไปพัฒนาบ้านเมืองแนะนำนายกคนใหม่ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นขอฝากไว้ครับพรรคไทยทวีคูณสวัสดีครับปัจจุบันนะครับผมเป็นทนายความนะครับก็จะเจอชาวบ้านเยอะมีการร้องเรียนหรือเข้ามาปรึกษาอะไรแบบนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่มีการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านเพื่อเป็นตัวกลางในการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมเป้าหมายที่เรามาร่วมพักกันตรงนี้นะครับก็คือ1ก็คืออยากให้มีประชาชนนะครับชาวบ้านหรือประชาชนคนไทยทุกคนนะครับมีชีวิตดีขึ้นมีการสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดหรือทำมาหาชีพได้ทำมาหากินได้กว้างขึ้นเพื่อที่จะลดแบบนายทุนที่จะมาผูกขาดท้องตลาดของเรานะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาหากินหรือว่าสามารถมีจุดยืนในท้องตลาดนะครับผมปรมาจารย์โบบีมีความจำเป็นที่จะต้องรับตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้อยู่ในภาวะสิ้นหวังไร้การนำที่มีประสิทธิภาพประชาชนทุกข์ยากอดอยากบ้านเมืองวุ่นวายจึงขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นอัจฉริยภาพด้วยความคิดนอกกรอบด้วยความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจด้วยบุคลิกลักษณะที่อ่อนนอกแต่แข็งในและด้วยความไม่รู้จักกลัวด้วยความไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดและด้วยทีมงานรอบข้างและด้วยการฟังการเลือกใช้คนอย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาดังนั้นถ้าท่านเลือกผมปรมาจารย์โบบีให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมขอยืนยันว่าท่านจะไม่ผิดหวังติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมง0815384200เพียงท่านโทรหาผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะจ๊ะแล้วท่านจะรู้ว่าท่านพึ่งพาผมได้หรือไม่คำเตือนอย่าคบกับนายกที่ท่านโทรหาแล้วเขาไม่รับสายท่านแล้วเขาไม่โทรกลับเพราะว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่คบไม่ได้นายกรัฐมนตรีที่คบได้ต้องติดต่อได้24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ